เอาละค่ะตอนนี้นะคะต่ายก็อยู่ที่บ้านท่าสว่างนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านท่าสว่างนะคะค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของผ้าไหมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการทอผ้าไหมแบบยกท่องโบราณนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวท่าสว่างเมืองสุรินทร์นะคะเมื่อนี้ตั้งใจไว้แล้วนะคะมางานคอนเสิร์ตทางจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะซึ่งตาเองว่ามีจังหวะเดมานะคะแต่ว่าตั้งใจที่สุดเลยแต่ว่าเวลาว่าพ่อมื้อนี้ก็เลยแบบว่าเวลาเหลือหลายนะคะก็เลยความตั้งใจนั่นเกิดขึ้นมื้อนี้พอดีค่ะถ้าอยู่ตรงนี้นะคะมาถึงแล้วผ้าไหมงามๆเดี๋ยวขอไปชมนิดหน่อยนึงค่ะพาเขามาด้วยป้าพาเขามาก็นิ่งแหละสวยสวยบอสสีฟ้าสวยมากค่ะโอ้เนี่ยตัดชุดสวยมากสีฟ้ามันเป็นฟ้าสดเลยอ่ะนี่กี่หลาคะถุงเนี้ยอันนี้จะกี่หลาคะส่งไปไหนกี่หลายายอ๋อ2เม็ดจ้ะ2เม็ดถามว่าเตรียมไม่มีกระเพาะเป็นเม็ดหรอเป็นเม็ดบางชิ้นก็เป็นหลาบางชิ้นก็เป็นเม็ดเป็นนี่ขายยังไงคะ 1,600 ค่ะชิ้นละจ้าเพราะบัตรชิ้นละ 1,600 2เมตรก็ตลับเมตรละเท่าไหร่บ้างชิ้นละ 1,600 นี่ลูกจะทำอะไรมาทำไมตัวสวยสวยสีสวยด้วยสีมันสดสีสดมันขัดสีสวยด้วยเวลามันถูกไฟมันเฉยโอ้ยนี่ดินมาบนนี้ตัวนี้เหรอดินมาเขาจริงเหรอเขาจริงค่ะตัวนี้สวยสวยสีมันถ้าโดนไฟมันน่าจะถ้าแม่ดูที่มันดินดูเด่นดูสว่างเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปเก็บไว้นะคะไว้ตัดงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตค่ะเอาคืนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าขอร่วมไปก่อนไม่ใช่ยกของขึ้นเป็นหมู่บ้านทองผ้าไหมคุณผ้าไหมบ้านท่าสว่างเป็นผ้าไหมซูรีทีนี้เรามาแก้วถ้าสีบานเย็นอ่ะได้เข้มไปเนาะเข้มไปอันนี้ถ้าสีบานเย็นอ่ะได้ได้คุณป้าสีบานเย็นอื่นก่อนป้าแก้วใส่น่าจะคือป้าบ้านเย็นต้องถึงนี่ใช่ป่ะป้าบ้านเย็นนู้นนี่เนี่ยค่ะจะเป็นป้าเย็นเชิงป้าเย็นนี่มีเชิงผ้าสีบ้านเย็นยังไงเดี๋ยวจองให้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเอาไปเดินดูใหม่เดี๋ยวมาเอาค่ะ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 ป่ะเผื่ออันนี้ได้ร้านแรกได้ผืนแรกสวยมากทุกใช่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งร้านอื่นต่อค่ะเพราะว่าทุกปีที่ใต้เขินคอนเสิร์ตเวลาไปงานตามจังหวัดต่างๆนะคะที่แบบว่าจังหวัดใดที่นี่ขึ้นซื้อในเรื่องของผ้าไหมถ้ามีโอกาสใต้เองก็จะไปแวะแล้วก็ไปซื้อเก็บไว้อันไหนที่แบบว่าสามารถใส่งานได้ใต้ก็สิเก็บรวบรวมไว้ปีนึงที่พี่น้องได้เห็นใต้โชว์ทั้งวิธีคอนเสิร์ตนะคะกับเป็นผ้าพื้นบ้านที่น้ําบ้านเฮานี่ล่ะค่ะนี่ค่ะป้าปูเป็นชุดแดนไทยนะคะเหมือนเลยไม่เหมือนล่ะอันนี้อันนี้มันอยู่นี่โชว์อะไรโชว์เก่ามากโชว์เก่ามากโหมากที่สุดตอนนี้ที่ยังใช้อยู่เลยเอ็นร้อยอ่ะที่ยังมาใช้อยู่เลยโชว์มากแหละพี่เอ้ยซื้อไปไว้เผื่อตัดชุดแดนเซอร์ไหมแปะไว้ครับป้าแก้วอันไหนที่มันอะไรเนี่ยดูไว้ด้วยก็ได้มาก็ไปต่อมีกี่กระตุกอันเล็กคืออะไรชอบผืนนี้จังเลยอ่ะโอ้นี่ยังชอบแต่ว่าถ้าเป็นแดนเซอร์ใส่เนาะแดนเซอร์ตั้งตรงไหนตรงรถค
มานี่ก่อนไหมคะมาเลยค่ะอันนี้เพิ่งใหม่อะไรเนี่ยยานิคาป้ายค่ะยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณยายยายจะเป็นเจ้าของร้านเหรอคะยาเออเพราะว่าอันนี้ร้านนี่เป็นเป็นคาป้ายแล้วเป็นทำไมนักร้องโอ้ยฉันประเกินเป็นคนนะแล้วก็อื่นหน่อยสีเขียวนี่คือมันจะใหญ่แค่ไหนอันนี้ผ้าโหนผ้าโหนสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ตัวนี้ป้าบอกพี่ต่ายเลยค่ะพี่ต่ายมาถามป้าเลยค่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้ผ้าโหนสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์พูดใกล้ๆเร็วเป็นอันนี้เป็นลายสัญลักษณ์ของสุรินทร์ยาผ้าโหนผ้าโหนผ้าโหนสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์แต่ส่วนมากที่เป็นโทนสีประมาณนี้มันมั้งคะยาสีนี้แหละค่ะสวยเนาะอันนี้คือผ้าอะไรนะผ้าโหนผ้าโหนเขาเรียกน้ำไหลน้ำไหลนี่สัญลักษณ์สุรินทร์จ้าสัญลักษณ์ของอันนี้เอิญไฟหรือเอิญไหมเป็นไฟบ่เป็นไหมจ้ะเป็นไหมจ้ะไหมบ้านไหมสามีคุณแม่คนที่สองสามไม่มีเสียงขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่เขาทายมาเอายุ่งล่างหันเนื้อนู่นนี่เล็กนิดเดียวทายไหมไม่สวยขอบคุณค่ะตายอย่างคนสวยละอายไปเติมกับเมียงเหรอแค่เขินเมื่อคืนอันตีโลดธรรมชาติดีล่ะขายของไม่เย็นพ่อไปเย็นเย็นสิบขวดพี่ต่ายสวยมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมตะกอนเป็นพี่ต่ายเป็นพ่อไปพ่อไปค่ะมวลกินฝ่ายนี่ก็ค่ะบอกสู้หนูฟังแนวว่าอันนี้เป็นเป็นผ้าฝ้ายค่ะอันนี้เป็นฝ้ายจ้ะข้างบนข้างบนไปว่าไงจ้ะที่เห็นปกติแล้วตายเคยเข้าใจว่าผ้าฝ้ายมันจะเป็นดันดาอันนี้มันคือออกเป็นเงาอันนี้สวยจ้ะออกเงาอ๋อมันเป็นเงาเป็นฝ้ายอีกแบบนึงมาจ้ะแบบนี้อันไหนที่ว่าเป็นลายแบบยกทองโบราณน่ะมั้ยคะอ๋อยกทองโบราณเรื่องของอาจารย์เข้าไปอยู่ตรงไหนคะมีบ่มีข้างในครับประตูไม้ค่ะโอ้ฟังทางให้พูดบ่คะโอ้เดี๋ยวจะไปขอเลยจ้ะเดี๋ยวตายายคนยายขายผ้าฝ้ายของชาวบ้านค่ะจ้ะของยายมาได้ขายโอ้อันนั้นโชว์ไว้แห่เฮาเบิ่งเป็นลายเอกลักษณ์ซื้อจ้ะของยายขายเดี๋ยวต้องสั่งเดี๋ยวหนูเข้าไปเบิ่งข้างในสวยของยายสวยค่ะมีสีธรรมชาติมีอะไรสวยอันขายผ้าฝ้ายค่ะหมายเลขบ้านนี้นิดเดียวอันนี้เป็นผ้าฝ้ายจ้ะอันนี้ผ้าฝ้ายชุดนึงปกติจะคือแซ่บมากแล้วก็เดินมาคือเดินมาต่อเรากันจะน้องไหนข้างบนผ้าผุโต๊ค่ะผุโต๊แบบนี้สไลด์สีค่ะอันนี้ผ้าอะไรเนี่ยจ๊ะนะอันนี้เป็นผ้ายังคะแม่อันนี้ไม้ผสมจีนค่ะไม้จีนไม่ใช่ไม้ไทยไม่ใช่ไม้ไทยอย่าไปพวกฝรั่งเอาโอ้โหเป็นสีนี้ร่วมกับสีนี้เนาะสวยๆลายเดียวกันลายเดียวกันแล้วก็แก้วบอที่ก็ทออีกในเป็นบ้านไม้ตรงนี้นะไปก่อนไปดีบอกด้วยพี่ก็ทอผ้าใหม่ไปตรงที่เขาทอผ้าใหม่แต่ว่าเดี๋ยวมันสิมีอีกหลายร้านให้ได้แวะเลยค่ะเดี๋ยวเข้าชมไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละร้านสิขายอีกอย่างบ้างสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนไหมพี่ป
ู้ดูข้างในก่อนไหมแล้วค่อยออกมาดูตรงไม่ได้เลยเนาะพี่ใจเดินรถไฟข้างในก่อนดีกว่าเห็นว่าได้หยุดทั้งทีเดี๋ยวพี่หยุดแล้วค่อยหยุดว่าสีที่บ้านเย็นม่วงที่สุดจะบอกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดินกลับมาเลยนะคะขอบคุณค่ะเสียงก็เพราะค่ะเสียงออกมาเด้อเดี๋ยวไปแวะเบิ่งทางในค่ะสีส้มว่าสีเข้ามาในสูงแก้วเดี๋ยวเผื่อแม่เห็นแม่กำลังดูอยู่พี่กูเดินแบบแม่จะได้เห็นแล้วเดินยังไงวิ่งเหนื่อยแม่เห็นหนูเดี๋ยวคำแม่ไม่เหนื่อยขอบคุณค่ะเย้ถ่ายให้หน่อยป้าถ่ายให้หน่อยร้านมันปิดร้านที่เดินร้านก็พอจะเดินออกมาค่ะเดินออกมาค่ะเดี๋ยวได้ไปทำงานจะไปแล้วอ่ะไปแล้วค่ะจะไปไหนกันช่วงนี้เขามีงานทำงานอ๋อไปงานเดินต่อน่ะวิ่งเดี๋ยวก็น้ำมาในนี้อ๋อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงามจังเลยค่ะเดี๋ยวเดินออกมานะคะขอตัวจริงคิดว่าเป็นตัวเองตลอดฮะตัวจริงก็งามจังเลยไม่ใช่นี่นะค่ะนี่สวยนะนี่ต้องเน้นหน้าถ่ายนี่คนถ่ายอย่างไรโอ้ยตรงนี้สวยอย่างนู้นโอ้หันตรงนี้สวยมากค่ะเราต้องเข้าอันนี้ค่ะอาจารย์จะขอผ้าไหมในนี้เอาใหม่จากเล็กจังโสมกลุ่มจันโสมาจ้ะไม่เป็นจันโสมานะคะเป็นสถานที่ทอผ้าไหมยกทองเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ไหนเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปชมนะคะก็เป็นสถานที่ทอผ้าไหมยกทองนะคะอันนี้เป็นของกลุ่มจันโสมาโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่ะไปชมแค่ประตูทางเข้าก็ธรรมดาแล้วค่ะตรงเรื่องของไฟตรงที่ค่ะคุณพี่ค่ะขอโทษค่ะนิดนึงค่ะจันนางนิลมนติดใจดีรองประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่าสว่างค่ะค่ะตอนนี้จะพาคุณเข้าไปชมกลุ่มของจันทร์โสมาก่อนนะคะค่ะชื่อเล่นอะไรคะชื่อเล่นชื่อน้อยจ้ะชื่อน้อยเลยค่ะค่ะชื่อน้อยค่ะค่ะแล้วค่ะพี่ค่ะโอ้อันนี้มีราชกี่นะคะนี่ตรงนี้อยู่มาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีสวยเนาะตรงนี้เขาจะเป็นเมื่อตอนคือจุนผ้าเอฟเฟกต์อะค่ะเอฟเฟกต์โอเอฟเฟกต์เพราะที่นี่จะทำผ้าของเอฟเฟกต์แล้วก็เป็นผ้าต้อนรับอาคันตุกาของสมเด็จเมื่องานฉลอง60ปีค่ะฉลองครองราช60ปีค่ะก็ทำที่นี่แล้วก็คล้องหุ่นละครเล็กก็ทำชุดที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีรับทำของสมเด็จก็มีกลุ่มมีกี่ประจำของสมเด็จค่ะโทษนะคะเนียงลูกนายคือคุณป้อมอยู่ไหมคุณป้อมอยู่ไหมเอกยาอยู่สิอยู่ข้างในไหมคะอยู่จ้ะอยู่ข้างในเนาะบรรยากาศน่าอยู่มากเย็นเย็นค่ะพอดีเดี๋ยวเพราะว่าคุณป้อมคุณนิรันดร์ที่ดูแลที่เนี่ยท่านจะรู้รายละเอียดของผ้ายกทองดีค่ะเพราะของกลุ่มสตรีเราทำของผ้าชาวบ้านกับน้องคุณนิรันดร์ท่านจะดูแลในเรื่องของผ้ายกทองยกดอกที่เป็น500 ตะกอ 1,000 ตะกอขึ้นไปนะคะท่านจะเชี่ยวชาญตัวนี้
แต่ว่าไอ้กลุ่มที่อยู่ข้างนอกนี่คือเป็นของกลุ่มชาวบ้านของชาวบ้านใช่กันยาปปมตรายะปปมมะขนาสำเนียงสุรินทร์สุรินทร์ให้ทั้งอีสานทั้งสระเมนค่ะแม่ด้วยคุณไหนคะคุณพี่มาค่ะไปคือตอนนี้ของคุณเขากำลังรับแขกของนั่นอยู่เดี๋ยวไปดูชมที่ก่อนอ๋อเดี๋ยวไปชมทางฝั่งทางนี้ก่อนค่ะก็มีแขกค่ะถ้ากำลังรอแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะไปดูหน้าอยู่เนาะไปดูนี่ไหมอันนี้พี่ยอมน่าจะเป็นที่แบบไปดูพี่ยอมเหมือนกันค่ะดูตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้รอผู้ใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้น่าจะเป็นมองยอมเนาะตอบไม่ได้เลยค่ะก็ไข่เย็นอันนี้เป็นอีหยังเนาะค่ะอ๋อนี่เป็นของเขาค่ะเดี๋ยวน้องเข้ามาค่ะเหนื่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งรับรองนายกเสร็จขอบคุณค่ะอันนี้เป็นอย่างเนาะค่ะมาเที่ยวแบบนี้ตั้งแต่ค่ะคามก็จะย้อนวันนะคะพี่ก็อย่างเนาะพี่นาค่ะนาพี่นาพี่นาก็ตัวนี้จะเป็นครามก็จะย้อมได้เป็นสีน้ำเงินที่พี่แสงโชว์นะคะเสร็จแล้วครามตัวนี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยงอะค่ะเขาจะเรียกการเลี้ยงซึ่งเขาจะใช้วิธีการให้ออกซิเจนโจกขึ้นโจกลงเรื่อยๆทุกวันแล้วก็เลี้ยงจนกว่ามันจะขึ้นฟองแล้วแล้วก็ย้อมได้ปกตินะคะแต่ถ้าเรายังไม่โจกยังไม่ขึ้นฟองคือย้อมไม่ได้น้ำมันจะเป็นสีน้ำเงินอยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าครามที่ใช้ย้อมได้แล้วนี่ค่ะอันนี้คือมันก็จะออกเขียวๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือย้อมติดเป็นสีน้ำเงินเลยค่ะนะคะเพราะมันก็ต้องมีระยะเวลาเนาะใช่ใช่ค่ะคือจะแล้วแต่ด้วยจะไม่มีมาตรฐานคือจะแล้วแต่อยู่ที่อาจจะ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนจะแล้วแต่สภาพอากาศด้วยค่ะแล้วก็สีตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นข้างค่ะข้างแถวภาคเหนือจะเยอะนะคะตัวนี้จะย้อมได้เป็นสีแดงสดนะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเอียงให้ดูนิดนึงค่ะตัวนี้แดงข้างแดงข้างแดงแบบแดงแบบเนี่ยค่ะแดงกำกำใช่ใช่แบบสีธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็วิธีการย้อมนะคะก็คือจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันในการย้อมเหมือนนะคะคือระยะจำนวนกิโลจะอยู่ที่เรานะคะซึ่งเราจะใช้เทคนิคการต้มน้ำให้เดือดที่สุดนะคะอุณหภูมิร้อนที่สุดแล้วก็เอามาชงสี่ครั้งตัวนี้แล้วก็ได้พอได้น้ำปุ๊บเราต้องเอามาต้มกับใบไม้เป็นใบมืดอะค่ะใบมืดใบมืดกับใบชงโคใบชมเสี่ยวอะค่ะอ๋อใบชมเสี่ยวตัวนี้คือที่สาธิตใบเหมือดใบเมือดจะช่วยกับว่าคุณพุ่นจะยึดติดสีใช่ค่ะใบสมเสี่ยวชงโคภาคกลางนี่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นรากกล้วยหรือว่าเง่ากล้วยค่ะตัวนี้ก็จะใช้เป็นกรดด่างสำหรับกัดตัวเนื้อสีนะคะคือจะใช้กับครามค่ะแล้วก็จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็จะใช้ใช่ค่ะแล้วก็ใช้สำหรับฟอกไหมให้เป็นสีขาวนะคะตัวนี้กรดจะแรงมากไหมต้องไปเผาเป็นเกล็ดเป็นที่เท่าก่อนค่ะค่ะแล้วประกอบกับน้ำมาต้มค้างไหมแล้วตัวนี้กรรมวิธีก็หลายขั้นตอนตัวนี้สีเหลืองมะนาวสุกค่ะนี่เหลืองมะนาวสุกใช่อันนี้คือย้อมมาเป็นอันนี้เป็นที่อย่างนี้เป็นเปลือกไม้ประโหดหรือไม้มะพูดใช่ค่ะหรือมะพูดต้นจะเป็นแบบนั้นนะคะใบจะเป็นอย่างนี้อยู่ข้างต้นมะพร้าวค่ะใช่ค่ะก็จะได้เป็นสีเหลืองสดเหลืองสดนะคะแต่สดมากเลยนะคะเหลืองสีเหลืองทองนั้นจะจากเหลืองลูกทับทิมที่เราทานเม็ดกันนะคะค่ะพอดีไม่มีตัวอย่างได้เป็นสีเหลืองทองค่ะอันนี้ล่ะคะตัวนี้ไม้เขค่ะจะได้เป็นสีเหลืองส้มเหลืองส้มหรือว่าแก่นไม้แกเลแก่นไม้แกเล
พวกนี้จะใช้วิธีการต้มเป็น4ชั่วโมงหมดเลยค่ะไปทำทีวันพระมาก่อน4ชั่วโมงค่ะทีวันพระ4ชั่วโมงนะคะจะต้มแล้วติดมันตกไปใส่ติดสีอื่นด้วยค่ะแล้วซักไม่ออกจะไปดูไหมค่ะเราไปดูสำเร็จแล้วเป็นทำสีแบบนี้เลยค่ะหนูช่างกำลังหายด้วยนะคะลองสังเกตดูแต่ละสีมันจะมีคิดถึงเพลงเนี้ยไอ้หัวหักเหรอคะหนูเห็นทั้งลาวเนี่ยคิดถึงเพลงหนึ่งเพลงเมื่อเด็กสิคิดทอดอีกเพลงหนึ่งแล้วก็มีย่านไอ้หัวหักโอ้แบบดีเลยเอ็มวีเห็นไหมได้เลยใช่ไหมได้อารมณ์เลยใช่ไหมสวยเหลืองสดมากแว่นสีนี้บอกค่ะที่แบบว่าติดแล้วติดเลยตกสีหนึ่งเป็นสีไม่ได้ใช้ค่ะก็เทคนิคการย้อมส่วนใหญ่จะเหมือนกันจะยุ่งยากเฉพาะตัวครั้งกับคราวแค่นั้นนะคะเพราะว่าคราวเวลาเขาย้อมเขาจะดูสภาพอากาศด้วยต้องใช้สภาพอากาศในหน้าร้อนมากๆเพราะว่าต้องใช้อุณหภูมิแข็งเนี่ยคือเวลาย้อมเสร็จต้องแห้งภายในวันเดียวเลยโอ้ไม่น่าหรอเนาะว่าเวลาการทอผ้าเราต้องรอช่วงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เป็นฤดูร้อนเอาใจยากเป็นผ้าเราก็จะตัดต่างถ้าทำข้ามวันแล้วตอนไปผ่านไปกรอมันยากเอาใจยากกูค้นตัวนี้ตัวนี้ไหมเส้นเล็กด้วยค่ะเส้นเล็กมากดูใกล้หน่อยไล่สีเลยเนาะไล่สีให้ชาวทางบ้านได้ชมด้วยค่ะมันจะโดนคืออากาศถ้าอากาศมันชื้นทุกสีมันเทียมเหมือนเขาผสมตัวนี้ค่ะอันนี้แดงก่อนแล้วมาขาวคืออย่างถ้าเราเขียนรูปเราจะเอาสีมาผสมกันแต่อันนี้เราจะย้อมสีละหนึ่งครั้งย้อมแดงก่อนแล้วเอาไปลงครามก็จะเป็นสีม่วงย้อมเหลืองเสร็จไปลงครามก็จะได้สีเขียวมันก็เลยเป็นเขียวเหลืองแต่ธรรมชาติสีธรรมชาติเองจะค่าสีจะแตกต่างกันก็จะย้อมแต่ละครั้งเข้มเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ค่าสีจะต่างกันแต่เข้มไปคนละเฉดอันนี้ไปเบิ้งถ้าเอิญค่ะพี่หน้าฟ้าชมในเด้อค่ะเดี๋ยวให้ย้อนกลับมาถ่ายรูปมาเร็วจับไปจากลงโรงร้อนแล้วก็ลงทอผ้าแต่อันนี้เป็นลงทอผ้าไหนนู่นค่ะใช้กองทอ4คน5คนทำก่อนไหมโบราณอยู่ข้างในใช่ไหมข้างในค่ะต้องไปดูเทคนิคการทอดูเทคนิคการทอนี่เดืองค่ะเมื่อกี้ดูการย้อมไปแล้วโอ้ยมีน้องหมาด้วยเจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวไปไหนหมดอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่มีชื่อนั่นไงสองตัวชื่ออะไรนะแตงโมแตงโมสู้แสนแสนได้ไหมน่ะแตงโมจะสู้แสนแสนได้แล้วเขาน่าจะตัวแสนแสนนะนี่อีกสักหน่อยอ้าวนอนไงอะไรไปครับพาไปดูที่ทอผ้าหน่อยเร็วพาไปดูที่ทอผ้าหน่อยเร็วไปลุกเร็วนอนหงายท้องให้เขาเล่นไปเร็วเดินตัวตกหนุนมากเนี่ยโอเคแล้วค่ะก็เป็นสถานที่ที่สำหรับทอนะคะก็จะมีเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างในค่ะสวยมากด้วยเราสลับได้ยุ้ยสมโมกดโม
ตาเราดอกสดับเลยโอ้ยจำกดโมเดอร์นะสวัสดีค่ะนะคะเริ่มจากช่วยตะกอลายหรือว่าเพื่อนของเราค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเลยใช้คนทอเยอะอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะที่ยกทองใช่ค่ะคือวันหนึ่งเราทอได้วันละ7เซน5เซน7เซนต่อ1วันนะคะใช่ค่ะส่วนระยะเวลาต่อผืนเราจะใช้เวลา3เดือนครึ่งหรือว่า3เดือนระยะเวลาจะไม่ตายตัวเลยคือจะแล้วแต่ด้วยค่ะอันนี้ต้องส่องดูลายด้านล่างนะคะส่องดูลายจริงๆนะจ๊ะจ๊ะส่องดูด้านล่างเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะลายจริงตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะดูด้านไหนด้านหน้าลายต้องดูด้านล่างใช่ไหมเนี่ยค่ะเขาจะทอคว่ำเดี๋ยวเราต้องส่องดูลายด้านล่างนะคะถึงจะเห็นอาจจะมืดมืดนิดนึงเนาะสวยความยาวของผ้าตัวนี้จะอยู่ที่3เมตรนะคะเป็นผ้านุ่มใช่ค่ะหมายถึงว่าเป็นมาตรฐานของผ้ายกรองของเราใช่เป็นแพทเทิร์นที่วางเอาไว้อยู่แล้วคือต้องถ้าครบกระบวนการจริงจะต้องอยู่ที่3เมตร3เมตรส่วนใหญ่ก็ถ้ากี่นี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตอนนี้ค่ะที่นิยมที่สุดคือเป็นของเจ้าสาวใช้สำหรับงานแต่งงานแต่งงานมงคลแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้ากลุ่มหนึ่งคือเก็บสะสมจะเอาไปใช้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวหมายทองเราจะนำเข้าจากประเทศอินเดียนะคะไม่ใช่ของประเทศไทยตัวไหนอะคะตัวไหนที่ไม่นำเข้าเนี่ยแหละค่ะเส้นสีทองใช่ค่ะเป็นเส้นเงินชุบทองค่ะเราจะสักในอินเดียหรือเราจะเรียกตัวไหนตัวไหนใช่นี่อันนี้ค่ะอันนี้เราเป็นเส้นที่นำเข้าจากอินเดียถ้าเราจับดูจะรู้ว่าเหมือนเส้นโลหะบางๆไม่ใช่นี่ด้วยนี่ด้วยสดใช้เวลานานตัวนี้ใช่ไหมแต่ละผืนก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะแต่ความยาวอย่างสมมติความยาว2เมตรก็จะอยู่ที่2เมตรก็จะคิดเพิ่มไป1เดือนอันนี้ประมาณ3เดือนคนจะเสร็จประมาณนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะใช้เวลานานค่ะงานค่อนข้างที่จะเราอยากจะทำอย่างนี้ได้บ้างใช้ความอดทนด้วยนี่ต้องใจรักมากข้างล่างนี่คือต้องมีคนแบ่งไหมด้วยใช่ค่ะก็จะมีหน้าที่คอยเก็บแล้วก็ส่งไม้ลายตัวนี้คอยเก็บแล้วก็ส่งขึ้นมาค่ะสองคนขนาดข้างก็จะคอยส่งลายให้กับคนทองค่ะคุณแม่ข้างล่างเหนื่อยไหมคะจะหลับเลยจะหลับเลยจะหลับเลยไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นนะไม่บอกนี่คือไม่รู้เลยไม่รู้นะไม่รู้จริงไม่เคยเห็นตอนแรกบอกว่า4คนเอา4คนตรงไหนอ๋อมีข้างล่างข้างล่างอีก2ข้างล่าง1ซ้ายขวา1ข้างบน3โอ้กูจะได้ใหม่สําหรับผืนนี้อันนี้เฉลี่ย6ผืนเท่าไหร่คะผืนสําหรับทีนี้จะอยู่ที่2,900กี่บาทกี่เมตรความเป็นความยาวใส่ฟังฟังไปตามข้างมาตรฐานไหนเนี่ยค่ะบอกว่าชิ้นเนี้ย2,900นะคะผืนเนี้ย2,900ป้าตีโถเดี๋ยวขออะไรขึ้นก่อนยาวกี่เมตรนะคะ2,900ใช่ไหม3เมตรค่ะยาว3เมตรกว้างเมตร1ยาวยาว3เมตรกว้างเมตร1 2,900แต่ก็ถึงทำยากอ่ะแต่ทำยากอ่ะมันก็ควรค่าควรค่ามากนี่แหละค่ะก็ยิ่งได้มีโอกาสมาเห็นกรรมวิธีแล้วก็หลายๆขั้นตอนนะคะกว่าจะเสร็จสิ้นให้เราได้ชื่นชมนะคะในผลงานก็ต้องแลกมาด้วยการอดทนความอดทนความประณีตความรักทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะคะแต่เองถึงภูมิใจที่จะนำเสนอนะคะผ่านศิลปะการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตของทีมงานของเรานะคะหลายๆคนได้เห็นผลงานการโชว์และเป็นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะคะก็จะถูกหยิบจับนี้นะคะซึ่งแต่เองก็วันนี้คือรู้สึกภูมิใจอย่างน้อยได้มีโอกาสได้นำเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะคะผ่านการประยุกต์นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าการประยุกต์ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแต่หนึ่งในนั้นก็คือการอนุรักษ์ช่วยกันนะคะ
ไปกันต่อค่ะผืนนี้ 55,000 นะคะต่อเมตรต่อเมตรนะคะ 55,000 ต่อเมตรบ้านเราก็มีของตัวอุ้ยถูเหมือนกันเนาะไหนน้องแสดงว่าแสดงว่าอาคารนี้คือก็เซตมาสำหรับเป็นอุปกรณ์การทอแบบนี้เลยเนาะมันไม่ได้มีแค่ข้างบนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่แล้วก็ขุดทองไปมาก่อนแล้วเป็นก่อนที่ทำผ้าตัดเชือกของที่เราไม่เต็มอะค่ะเพราะว่าจากที่เต็มขึ้นมีสื่อจากหลายที่มาทำข่าวก็เลยต้องสร้างเยอะขึ้นอ๋อเพื่อว่าจะมีการท่องเที่ยวมาดูด้วยแล้วก็ชอบลงมาก่อนจะขุดลงไปใช่แต่มันจะต้องช่วยลงในหลุมคนอย่างป้าที่ทำเนี่ยต้องอยู่ในหลุมบ้างใช่อยู่ในหลุมทั้งวันจะไม่สะดวกแต่ก็จะดูไม่สะดวกใช่ค่ะก็เลยทำไปดูแล้วก็ทำไป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 แล้วเป็นนักศึกษาที่มาฝึกงานก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกันเยอะแต่ถ้ามาทำเลยไม่ต้องแต่เขาก็ให้ความสนใจกันเยอะอยู่นะแต่ก็นักเรียนมาทำพวกนี้ทำวิจัยอะไรทำให้เกิดเรื่องหมองต้องดำแน่เลยอันนี้คือตัวพริกลายใช่ค่ะตัวนี้คือตัวลายที่ยกทองขึ้นมาจริงๆก็จะใช้ไม้ตัวนี้งัดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นตัวพื้นสีพื้นเรียบๆก็จะใช้เหยียบตะกอนตัวนี้ค่ะก็ถือเป็นส่วนที่บังคับให้ต้องเป็นความละเอียดของลายของแน่นความแน่นของเนื้อผ้าค่ะซึ่งผ้าตะกอนตัวนี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ผ้าก็ยิ่งแน่นจำได้เห็นตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่แบบนี้ก็เป็นตั้มหูธรรมดาใช้คนเดียวก็เป็นคุณยายคุณแม่ก็คือสำหรับโครงสร้างเองแล้วมาทำหูคือมันก็จะเป็นกิ่งทอกดแบบคนเดียวธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแค่ว่าอาจารย์ท่านมาใส่ที่หูการยกฟองขึ้นมาไม่ปล่อยซึ่งโอ้ดีจังเพราะในมันเป็นอันที่คือจะแบ่งลายใช่ค่ะแพทเทิร์นลายอันไหนอันไหนก็คือว่าตัวไม้ไผ่ที่เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเนี่ยค่ะไม้ไผ่1อันคือลายพุ่งไปกลับ1แถบนะคะแค่เฉพาะผูกลายวันนึงเสร็จมั้ยคะเป็นปีต้องเตรียมเท่ากับลายนี้เป็นลายมาตรฐานครึ่งอยู่อย่างนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็คือเราเสียเวลาแค่ปีเดียวเตรียมกี่นู้นกี่นี้ปีนี้แต่เราสามารถมาทอได้ตลอดอ๋อก็คือเตรียมไว้เลยใช่อ๋อมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรบล็อกมาตรฐานบล็อกหลักบล็อกมาตรฐานเพราะตัวลายนี้ก็คือเป็นบล็อกของคืออันนี้ก็คือบล็อกลายนี้แค่เราเปลี่ยนสีใช่ค่ะแค่เปลี่ยนสีก็คือถ้าวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนที่ปัวสีเส้นยืนเป็นสีอื่นเราก็จะต้องใช้วิธีการตัดต่อคือจะหลุดจากเส้นสีขาวไนลอนสีขาวตรงนี้ได้ก็คือปักแล้วดึงแล้วก็ไปขาวถ้าดึงปักคือหลุดเลยต้องเริ่มใหม่เลยต้องทีละเส้นเอาไปถ่ายข้างล่างเลยที่ตัวไอ้นั่นแหละลายเป็นพ่อไม่รู้หรอ
ลายนี่ลายดูด้านบนพี่ค่ะอันนี้อันด้านบนเลยเอาละค่ะนี่ก็คือความภูมิใจนะคะยิ่งได้มีโอกาสมาเห็นขั้นตอนนะคะแล้วก็ทำในพิธีต่างๆนะคะก็ยิ่งภูมิใจว่าเราก็ในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวอีสานนะคะยิ่งวันนี้ได้มีโอกาสได้เดินบนเส้นทางเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็บทเพลงต่างๆหรือว่าการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะมันก็เกี่ยวเนื่องนะคะกับความเป็นภาคอีสานนะคะได้หยิบไปทั้งประยุกต์ใช้นะคะในการโชว์ตัดชุดทั้งของต่ายเองกับของทีมงานแดนเซอร์ด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็งานต่างๆนะคะที่ต่ายเองไปรับรางวัลนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะอย่างน้อยได้มีโอกาสได้นำเสนอนะคะความเป็นอีสานนะคะผ่านลายผ้าผ่านการแต่งกายนะคะก็ภูมิใจมากนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่นาแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยด้วยนะคะจากวันนี้มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ชมทางบ้านนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมาชมนะคะแล้วก็เชื่อแน่นอนว่าจะได้ผ้าไหมสวยๆที่ทรงคุณค่าแบบนี้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปค่ะอนุรักษ์ช่วยกันค่ะลุงใหญ่